อะไรนะเห็นพร้อมๆกันเดี๋ยวให้หมอแอนหันหน้ามาทางฝั่งนี้ผมจะขออนุญาตไปฝั่งนั้นก่อนนะครับเตรียมโอมก่อนนะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเข้าจุดตันเทียนนะครับโตอนนี้เราจะมาขึ้นท่านั่งนะครับเมื่อคืนเมื่อเช้าท่านอนคว่ำนอนหงายตอนนี้ช่วงบ่ายก็จะเป็นท่าที่3คือเป็นท่านั่งท่านั่งกับท่านอนมันต่างกันตรงที่ว่านั่งกับนอนพิธีทำเหมือนกันหมดเห็นไหมก่อนที่เราจะทำเราก็สามารถเช็คกำลังแขนได้เหมือนกันนะการเป็นเหมือนกับปิดน็อกเนี่ยลักษณะนี้เราก็สู้แรงให้เรายืนอยู่เนี่ยมือซ้ายกดมือซ้ายมือขวากดให้มือซ้ายมือขวาตรงช่วงปีกนี่ฮะกดลงสู้แรงขึ้นกันขวาสู้ขวาซ้ายสู้ซ้ายเหมือนกันแล้วนะฮะลักษณะวางลงครับต่อไปเราจะขึ้นเป็นท่าลกท้ายคอยลักษณะเดียวมันกับท่านอนหงายเราจับปลายคางกันนั่นแหละเราเดี๋ยวเวลาขั้นตอนมันจะเป็นลักษณะนี้ให้เรายืนนะให้เราขาด้านซ้ายชันขาด้านขวายกขึ้นเป็นลักษณะเนี้ยเราก็ยืนลกปลายคางคนที่อยู่ด้านหลังมันก็ได้เห็นไปด้วยอย่างเงี้ยปลายคางเนี้ยเอาปลายคางอยู่ตรงร่องรักแร้พอดีเห็นไหมอยู่ตรงนี้สามเหลี่ยมวางเป็นลักษณะหน้าคางเนี้ยยกขึ้นให้เรายืนล็อกไปอย่างนี้ยกขึ้นมือซ้ายจับเหมือนกับท่านอนหงายเห็นไหมถามกระโหลกเหมือนกันเลยลักษณะการจับเหมือนกันหมดนะครับแต่เป็นท่านอนท่านั่งท่านอนหงายก็เหมือนกันจับขึ้นล็อกขึ้นอย่างเงี้ยยืดไปแล้ว45องศาเห็นไหมครับยกขึ้นนิดๆขาใจนะพอถ้าเขาไม่เก่งเราก็เดี๋ยวได้ต้องสังเกตจากที่ผมทำให้ดูนะยืดขึ้นนิดนึงก่อนถ้าเขาไม่เก่งออกอะไรปุ๊บมันก็กระตุกขึ้นยกขึ้นนิดนึงกระตุกขึ้นหน่อยนะมันก็จะได้ตรงพวกฐานกระดูกได้ด้วยพอทำเสร็จปุ๊บยกกำลังแขนดูสู้ซ้ายสู้ซ้ายขวาสู้ขวาเอ้านี่แสดงว่ามันถึงด้านละพอจับไปหลายรอบแล้วโอเคต่อไปลักษณะเดียวกันระยะพอยืดที่สุดก่อนนะสังเกตนะก็ไม่เก่งเราออกแรงกระตุกนิดหน่อยระยะครับต่อไปก็สลับไปต่อไปด้านขวาเหมือนกันเห็นไหมตอนนี้เรามาทำด้านซ้ายเราซ้ายลงนะครับขวาจับปลายประสาทมันก็ต้องขึ้นยืดที่สุดก่อนนะแต่ก็ไม่เก่งนะแล้วเราก็ออกแรงบิดไอ้สมาร์ทอ๋อมีด้านซ้ายเหลืออยู่หน่อยยังรั่นอยู่รั่นมากๆนี่คือเน้นน่วมไหมยกแขนขึ้นสู้ข้าสู้ให้มีแรงขึ้นแล้วได้ครับเอองั้นถูกต้องแล้วครับยืดสังเกตด้วยยังรั่นอยู่อีกนะไม่รั่นท่านอนหงายก็ท่ายืนนั่นเองนะต่อไปเป็นท่าบาร์เบอร์นะครับให้มือขวาวางตำแหน่งหัวไหล่ให้นอนให้เอียงหน้าลงมาสี่ภาคสารลักษณะนะฮะมือซ้ายอยู่ฐานกระโหลกมือขวาอยู่ที่ช่วงคางนะยืดก่อนนะเขาไม่เก่งก้มหน้าหน่อยๆนะก้มหน้าหน่อยๆแล้วกดลงมาลักษณะเดียวบิดเดียวอย่างเงี้ยนะนี่ก็ยังรั่นอยู่นะรั่นนิดรั่นหน่อยอะไรยังครับตั้งตรงที่ท้ายทอยเลยมือแต่ละข้างนะขวาตั้งขวาซ้ายตั้งซ้ายต่อไปอีกด้านนึงนะมือซ้ายตั้งท้ายทอยอยู่ด้านซ้ายอยู่ตรงช่วงคางเห็นไหมครับมือขวาไม่จับตรงฐานกระโหลกเนี่ยยืดสุดก่อนนะถ้าเขาไม่เก่งยืดสุดก่อนเนี่ยจะเข้าเหมือนกับเด็กมะม่วงหรืออะไรเด็กมันมาบิดลักษณะเดียวกันแต่ให้อยู่ที่แนวของ45องศาแนวข้อกระดูกพอดีเนี่ยไม่เป็นแนว90องศาเหมือนที่วันนี้ในหนังได้เรียนครับต่อไปเป็นท่ากระดูกกระดิบคอทีหนึ่งเห็นไหมเราเน้นตรงไหนก่อนเนี่ยเห็นไหม
มืออยู่ตรงทีหนึ่งให้ห่างออกมาประมาณ2นิ้วไม่โดนโหลเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้อย่างนี้แล้วมือขวาอยู่ด้านด้านท้ายทอยมือซ้ายอยู่ด้านบนเนี่ยวางนี้เราพยายามเข้าไปเนี่ยให้มันจัดตำแหน่งให้เราตรงกดอย่างนี้หายใจเข้าหายใจออกเราก็กดลงเนี่ยลัดอีกนะมันจะได้ตรงช่วงท้ายตรงนี้อีกลงมาถึงอย่างนี้กดแต่ถ้าคอนิ่มๆไม่ต้องไปทำนะเพราะว่าทำไปมันก็ไม่ลั่นกระดูกคอนิ่มๆเหมือนเราไม่ต้องไปทำมันก็เด็กๆอย่างนี้เรื่องอะไรเนี่ยเราไปกดอะไรเนี่ยมันก็ไม่ลั่นหรอกเพราะว่ามันนิ่มมันมีเงินกันถ้ากระดูกคอแข็งเนี่ยลองทำท่านี้ก็ได้บางทีจะกระโดดท่านอนก้มมันหงายไม่ออกนอนกูไหมใช้ท่านั่งหนีก็ได้นะใครอันนี้ก็เหมือนกันจับท่าตรงยืดก่อนนะเชื่อไหมครับถ้าเขาไม่เก่งอย่างนี้สังเกตดูนะหายใจเข้าครับหายใจออกเก่งไปสบายนี่ก็ได้อีกเห็นไหมมันก็ได้ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยที่หนึ่งที่สองเนี้ยมันคลายมันปลดล็อกแขนก็จะเบาไปด้วยกดได้สุดครับนี่เป็นลักษณะวางเห็นไหมวางอย่างนี้พอก็ไม่เก่งปุ๊บมันคลายแล้วเราก็ลงมันลักษณะเดียวกันได้ได้ยังถ้าได้ก็ไปพุ่งขึ้นครับยืนยืนก็มายืนมันด้านหลังเลยนะครับให้เราใช้ตะแข็บกางเกงเนี่ยเห็นไหมเป็นกางเกงวางตรงชิดเข้าไปแนวดิบกับกรุก้นอกแล้วยกแขนขึ้นเห็นไหมแขนชูแขนกับมือซ้ายจับมือซ้ายมือขวาอยู่มือขวาจับเลยข้อมือมาหน่อยนะยืดหนึ่งสองสามเห็นไหมเรายืดก่อนนะนี่เป็นลักษณะการยืดขากล้ามเนื้อช่วงหลังถ้าเราถนัดขวาให้ใช้ทางด้านขวาวางนะดีอย่างนี้ถนัดซ้ายเราก็ใช้ทางซ้ายอย่างนี้ยืดอย่างนี้ได้ทั้งสองด้านเนี่ยแต่เราถนัดด้านไหนถนัดด้านขวาผมก็ใช้ทางด้านขวาตะแข็บขาด้านขวาตะแข็บกางเกงวางลงข้างหลังจะยืดเอ็นมาด้านหลังเล็กน้อยพอประมาณอย่างนี้หนึ่งสองสามแต่ถ้าคนยืดไม่ได้นะตะแข็บไหลติดก็ไม่ต้องใช้ท่านี้นะเพราะว่าคนยืดแล้วปวดมากหรืออะไรเนี่ยนะต่อไปให้เรานั่งนะครับจับแขนก่อนนะซ้ายอยู่ด้านบนขวาอยู่ด้านล่างเห็นไหมลักษณะนี้ขวาอยู่ด้านล่างถ้าคนถนัดขวานะครับโน้มไปด้านหน้าให้เราอยู่ตรงช่วงไหนระวังเอวให้เรานั่งท่าเป็ดนะฮะท่าเป็ดดันลงไปตรงช่วงเอวเอ็นไปด้านหลังเห็นไหมพอเอ็นปุ๊บมันจะถึงทีมสองอยู่ตรงนี้นะออกแรงตรงไหนหัวเข่าดันเฉยๆออกแรงที่มือดึงก็หาหัวเข่าเรา1 2 3 4 5 6ติดสะบักไปยังไงแต่ไปด้านหน้าอีกรอบนึงขึ้นเอ็นมาด้านหลังให้เพื่อนบอกอ้าปากด้วยลืมอ้าปากดึงหาเรา1 2 3 4 5หกในช่วงสะบักไล่ให้หมดเลยนะครับไล่ให้หมดเลยถ้ามันไม่ได้ทำก่อนนะมันจะลากให้หูจะลูกมากทางนี้ผมชอบนะแล้วติดช่วงสะบักไปต่อไปตาเรียนให้เวลาสิบปีเอาทำแล้วลองฝึกเลยต่อไปยังขึ้นเป็นท่าที่สองนะครับเราใช้หัวเข่าเหมือนกันแต่เปลี่ยนจับข้อมือเป็นมาตรงจับตำแหน่งหัวไหล่ฝั่งด้านนอกนะครับโน้มไปด้านหน้าจับเหมือนกันใช้ท่าเหมือนกันนี่ไงนะท่านี้จะง่ายหน่อยจับช่วงหัวไหล่ด้านนอกเอ็นมาด้านหลังดึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันขึ้นได้ถึงเลยหัวไหล่อีกครั้งนึงยืดนั่นมันขึ้นเลยสะบัดได้ท่านี้นั่นขึ้นได้ถึงเลยสะบัดขึ้นตุ๊บ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 ผู้ตาย